กับผมอนิสรเพียงเกียรติครับนายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศนิวซีแลนด์ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เธอครองมา5ปีครึ่งเพราะว่าเวลาไม่เหมาะสมเธอไม่มีพลังที่จะเดินต่อไปดิฉันลาออกเพราะบทบาทอันทรงเกียรตินี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ต้องรู้ว่าเวลาใดคุณคือคนที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำและเวลาใดที่คุณใช่ท่านรับผิดชอบเพราะท่านเห็นว่าท่านอยู่มาถึง5ปีครึ่งอันนี้เป็นสปิริตสูงส่งของหญิงเหล็กของนิวซีแลนด์ที่ประกาศรับผิดชอบลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เหมือนประเทศสยามไม่เหมือนประเทศไทยครับพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาช่างมีสปิริตที่เลวขอโทษนะครับที่ไม่เหมือนกับคุณจาซินดาอาร์เดนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะหวังให้ประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งรับผิดชอบต่างๆไม่มีทางนะครับชาติหน้าต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวนะครับพระพุทธองค์ได้สอนเรื่องสัพพุริสธรรมครับหลักธรรม7ประการธรรมมัญญุตารู้จักเหตุอัตถถัญญุตารู้จักผลอัตตัญญุตารู้จักตนมัตตัญญุตารู้จักประมาณกาลัญญุตารู้จักกาลเทศะปริสสัญญุตารู้จักสังคมบุคละปโลปรัญญุตารู้จักเลือกคบคนประยุทธ์ไม่รู้หรอกครับไม่รู้จักกาละไม่รู้จักเวลากูจะเป็นต่อไปกรูจะเป็นต่อไปใครจะทำใหม่ผมว่าสปิริตระหว่างนิวซีแลนด์กับประเทศไทยอย่าไปกล่าวถึงนะครับยังอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรี8ปีก็ยังไม่พอไปอิงศาลรัฐธรรมนูญยังอยากอยู่ต่อยังจะแก้รัฐธรรมนูญให้อยู่ไปตลอดชีวิตไม่รู้จักประมาณตนไม่รู้จักตนไม่รู้จักคนไม่รู้จักประมาณอะไรทั้งสิ้นให้ประชาชนตัดสินพี่น้องประชาชนต้องร่วมมือกันขจัดคนที่ไม่มีสปิริตเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งโดยการไปลงคะแนนไม่เลือกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นก็จบครับขอชื่นชมกับสปิริตอันสูงส่งของคุณจาซินดาอาร์เดนนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในโลกนะครับเข้ามารับตำแหน่งในครั้งแรกๆที่ลาออกเป็นสปิริตที่นักประชาธิปไตยทั่วโลกจะต้องยกย่องและจะต้องคำนึงและต้องเคารพนับถือบุคคลอย่างจาซินดาอาร์เดนต่อไปและในขณะเดียวกันตรงข้ามก็ต้องประนามประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งไม่มีสปิริตอะไรเลย